สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566มานำเสนอครับบัตรทองรักษาทักษิณบ่ายวันนี้นายก100วันลาพักร้อนก็กลับมาทำงานตามปกติชนิดไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยความจริงกลับไม่กลับค่าเท่ากันเพราะทุกเรื่องเทวดาชั้น14กดปุ่มสั่งตรงมาที่รองนายกภูมิธรรมประจำอยู่แล้วแต่เอาเหอะเมื่อรักจะเป็นนายกคุณก็ต้องทนให้เขาเชิดไปจนกว่าเขาจะหยิบตัวใหม่มาเชิดแทนวันนี้22ธันวานักโทษจะได้เหาะจากชั้น14ไปสถิตคุกจันทร์สองล่าตามระเบียบราชทัณฑ์ออกใหม่ผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์จำคุกนอกเรือนจำได้ไหมเนี่ยผมว่าได้นะมันได้แน่แต่สังคมจ้องกันชนิดจ่อรูทวารราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีคุกและรัฐมนตรียุติธรรมคงกระดากน่าจะมองซ้ายมองขวาสักพักทางโล่งค่อยปรูดนักข่าวไปถามรองนายกภูมิธรรมว่าแพทย์กับกรมราชทัณฑ์ลงความเห็นให้รักษาต่อได้หรือไม่เรื่องนี้ถ้าเกิดในสมัยรัฐบาลประยุทธ์และนักโทษเทวดาไม่ได้ชื่อทักษิณชินวัตรแล้วก็มึงเอ้ยถูกภูมิธรรมยำเละไปแล้วแต่ทีนี้เทวดาดันชื่อทักษิณจุติในคอกเอ้ยในรัฐบาลเพื่อไทยท่านภูมิธรรมจึงพับเพียบชงหวานเจี๊ยบเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณเพราะนายทักษิณเข้ามาตามกระบวนการและคำพิพากษาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการเจ็บป่วยมีระเบียบรองรับอยู่แล้วซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็มีหน้าที่ดูแลอยู่ขอยืนยันว่าไม่มีใครไปเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของแพทย์ขอย้ำว่าไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองนักข่าวจี้ถามเป็นเรื่องสองมาตรฐานไหมภูมิธรรมเรื่อยเจื่อยว่าไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานนายทักษิณเข้าสู่ขบวนการเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่เป็นนักโทษชายหรือนักโทษหญิงยืนยันอีกครั้งว่าระเบียบดังกล่าวไม่ได้ออกมาเพื่อนายทักษิณแต่ออกมาเพื่อประชาชนและการจัดระเบียบในเรือนจำที่มีความแออัดในนามประชาชนฟังแล้วเคลิ้มนะท่านแต่พอกระตุกสติกลับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็ตื่นเลยเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าการที่ทักษิณบอกศาลยุติที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็หนีโทษคุกไป17ปีพอเพื่อไทยพรรคของทักษิณเองนั่นแหละได้เป็นรัฐบาลทักษิณก็กลับมารับโทษคุกแต่ไม่ยอมเข้าคุกเลยแม้แต่วันเดียวด้วยความเอื้ออาทรของกรมคุกอ้างว่าทักษิณป่วยฉุกเฉินแล้วให้ฮอมารับจากเรือนจำไปนอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกลางดึกจากไม่กี่ชั่วโมงที่เข้าเรือนจำก็ไปนอนห้องรอยัลสวีทที่โรงพยาบาลแทนห้องขังจากวันนั้นถึงวันนี้120วันนักโทษทักษิณยังป่วยรักษาไม่หายโดยแพทย์ผู้รักษาและอธิบดีกรมราชทัณฑ์อ้างสิทธิ์ผู้ป่วยไม่ยอมแถลงอาการว่าป่วยด้วยโรคอะไรร้ายแรงขั้นไหนทำไม4เดือนถึงยังไม่หายพลอยให้สงสัยว่าทักษิณป่วยหนักจริงมีตัวตนอยู่จริงบนชั้น14หรือไม่เพราะทั้งทางโรงพยาบาลตำรวจทั้งกรมราชทัณฑ์บ่ายอ้างสิทธิผู้ป่วยบ่ายเบียงเลี่ยงตอบทุกคำถามกระทั่งกล้องวงจรปิดบนชั้น14ก็บอกว่าเสียการที่ทักษิณคนเดียวล้มล้างทำลายระบบยุติธรรมไทยจนล่มสลายได้ในพริบตาแม้กระทั่งรัฐบาลเพื่อไทยกระทรวงยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรต่างทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เรื่องของข้านักข่าวไปถามเรื่องกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบขังนอกคุกว่าคนชั้น14ได้รับอานิสงส์ด้วยใช่ไหมเสนาธิการใหญ่ประจำคอกเพื่อไทยกลับตีหน้าเหลอย้อนถามแบบซื่อใสน่ารักน่าชังว่าชั้น14ที่ไหนนักข่าวท่านทักษิณค่ะภูมิธรรมท่านทักษิณอยู่ชั้น14เหรอ
ผมไม่ทราบว่าคุณพูดถึงอะไรอย่าว่าแต่ภูมิธรรมเลยแม้กระทั่งนายกเศรษฐาเมื่อนักข่าวไปถามผู้นำบริหารประเทศกลับตอบว่าผมไม่ทราบเรื่องเลยเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับผมชิบหายละประเทศนี้นายกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นเพราะนายกโง่พอเข้าใจได้แต่การที่นายกอ้างเรื่องทักษิณเป็นหน้าที่ราชทัณฑ์กับกระทรวงยุติธรรมคนเป็นนายกไม่เกี่ยวกูอยู่ประเทศนี้ไม่ได้แล้วเพราะผู้นำงั่งมันจะพาพวกเราไปตายกันหมดทั้งประเทศยิ่งนักโทษทักษิณด้วยความรู้เห็นราชทัณฑ์แพทย์ผู้รักษาโรงพยาบาลตำรวจอ้างป่วย4โรคและเป็นโรคเวรตะไลอะไรไม่แน่ชัดทำให้ไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวทั้งที่มีพระบรมราชโองการอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือจำคุก1ปีแล้วก็ตามแต่นายภูมิธรรมกลับบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองทักษิณตอนเป็นนายกใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้ตัวและบริษัทตัวเองคือคอร์รัปชันแล้วหนีคุกบอกว่าไม่เกี่ยวการเมืองงั้นการแดกบ้านแดกเมืองมันก็เกี่ยวการครอบครัวใหญ่ไม่เกี่ยวการเมืองอีกนะสิทักษิณเนี่ยนับเป็นศาสดาแห่งการรวยแล้วไม่โกงที่โลกต้องศึกษากันเลยนะผมว่าน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติภัยตายหมู่มีใครเคยได้ยินว่าทักษิณร่วมบริจาคช่วยเหลือบ้างไหมไม่เคยถามว่าทักษิณเป็นมหาเศรษฐีรวยนับแสนแสนล้านใช่ไหมใช่รวยแล้วโกงไหมโกงระดับ10บาท100บาททักษิณโกงไหมไม่โกงโกงไม่โกงดูนี่ก่อนเมื่อวาน21ธันวาคมนายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ประธานกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนเขาประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักโทษเทวดาตอนหนึ่งนายสสชัยชนะแถลงผลตรวจสอบว่าเงินที่ใช้รักษาตัวนายทักษิณนั้นเป็นการใช้สิทธิ์ตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ทางกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าหากใช้เกินสิทธิ์ที่สปสช.กำหนดผู้ต้องขังมีสิทธิ์จ่ายเงินส่วนต่างได้ประเด็นทักษิณใช้เงินสปสช.รักษาตัวนั้นสส.ชัยชนะขยายความเพิ่มเติมในคำถามต่อมาว่าต้องรอเอกสารที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าผู้ต้องหาใช้บัตรทองในการรักษาตัวซึ่งเมื่อเกินสิทธิ์บัตรทองมีระเบียบข้อใดรองรับให้สามารถใช้เงินของครอบครัวได้หรือไม่วุ้ยถ้าจริงชิบหายตายโหงทั้งคอกเลยนะไอริดกินแบล็กกูพอเข้าใจแต่มหาเศรษฐีทักษิณใช้บัตรทองรักษาตัวห้องรอเยลสวีทกูไม่เข้าใจจะต้องร้องไห้หรือหัวเราะดีวะเนี่ย30บาทเพื่อคนด้อยโอกาสมันก็ยังไม่เว้นระดับทักษิณสปสช.ออกบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคให้ช่วยย้ำชัดๆอีกทีสิท่านประธานกรรมาธิการการตำรวจเขาเอากันทุกเม็ดขนาดนี้จริงหรือกระจอกกระจอกอย่างผมเสียภาษีแต่ละปีระดับแสนบาทแต่ไม่เคยได้บัตรได้รับสวัสดิการอะไรจากระบบรัฐเลยสักใบสักสลึงโอ้ไอ้ค่าคนแก่700บาทต่อเดือนผมก็สมทบอีกเท่าโอนให้สภากาชาดไปทุกปีทำให้ตาสว่างแล้วนะเนี่ยเหตุหนึ่งของความไม่รวยของพลเมืองไทยคือดูถูกเงินน้อยคอยเงินล้านต้องดูทักษิณไว้เป็นตัวอย่างบาทเอาสลึงเอาไม่ใช่มีเงินแสนล้านแล้วหมื่นเงิน30บาทบัตรทองของฟรีจากรัฐท่องไว้นะโกงได้โกงเอาของหลวงไม่รู้ของใครโกงให้รวยไว้ก่อนหมาเห่าก็จะเป็นหมาหอนมานอนเลียตีนเรื่องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้นใช้อ้างในการไม่แถลงไม่ชี้แจงเกี่ยวกับว่าทักษิณป่วยด้วยโรคร้ายแรงอะไรชนิด4เดือนยังรักษาไม่หายได้ในทุกกรณีอย่างนั้นหรือพรุ่งนี้ถ้ายังมีตะวันรุ่งจะมาง้างตรวนปากราชทัณฑ์พร้อมสวนทวารแพทย์ผู้รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจให้เห็นกันวันนี้ขออนุญาตไปทวงสิทธิ์ขอทำบัตรทองไว้โกงชาติสักใบก่อนคนปลายซอย
ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ